ก็ใช้ได้นะครับสำหรับความคมนะครับโอเคนะครับนี่ครับแชมป์ขายมีดสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดมีสินค้ามาแจ้งอัปเดตเติมสต็อกอีกรายการนะครับวันนี้ครับเป็นมีดดัมโบ2นะครับเอ๊แต่มีดดัมโบ2เคยมีคลิปรีวิวเคยมีของไปแล้วนะครับแต่วันนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับเมื่อแกะกล่องมานะครับเราก็ได้พบกับมีดดัมโบ2ครับรุ่นนี้เป็นดัมโบ2ซองสีดำนะครับที่หลายๆท่านรอคอยนะครับที่พี่ๆหลายๆท่านรอคอยและถามหานะครับว่ามีซองสีดำหรือยังครับวันนี้มีซองสีดำมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวมีดกันนะครับเมื่อแกะซองมีดออกมาแล้วครับเราก็จะได้พบกับมีดดัมโบ2นะครับสวยงามนะครับเป็นลายเซ็นของจอห์นดัมโบนะครับรุ่นนี้ครับโหสวยงามคลาสสิกเลยนะครับถอดแบบมาจากหนังดัมโบ2เลยครับรุ่นนี้โหสวยงามเลยครับมีฟันหยักมีอะไรตรงนี้นะครับด้วยซองสีดำนะครับผมว่าซองสีดำนี่สวยงามดุดันและก็คลาสสิกน่าสะสมน่าใช้งานมากเลยนะครับมีการทำร่องฟันหยักตรงนี้มานะครับเผื่อใช้ในการตัดลวดหนามตัดอะไรได้นะครับมีลายเซ็นจอห์นดัมโบนะครับตรงนี้นะครับมีการเขียนว่าแรมโบเปิดบัตรพาร์ท2นะครับสวยงามเลยครับตรงนี้นะครับมีไขควงนะครับเป็นหัวไขควงจีบนะครับนี่ไขควงแบนนะครับด้ามก็จะถักเชือกนี้มานะครับมีหมุดทุบท้ายนะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดตัวคร่าวๆของตัวมีดกันนะครับวัสดุใบมีดนะครับทำจากเหล็ก 440C นะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่10นิ้วนะครับวัดตั้งแต่ส่วนปลายจนถึงโคนตรงนี้นะครับความยาวด้ามนะครับอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะครับความยาวตลอดเล่มครับวัดตั้งแต่ปลายจรดที่ด้ามนี้นะครับความยาวอยู่ที่14นิ้วครึ่งนะครับกันกระบังมือครับนี้เป็นเหล็กนะครับฟังเสียงนะครับนะครับแข็งแรงนะครับใช้การได้จริงครับด้านหลังครับมีหมุดทุบท้ายสามารถใช้ทุบกระจกทุบอิฐอะไรอย่างนี้ได้นะครับเราลองเปิดท้ายดูกันนะครับด้านท้ายนะครับเราก็จะมีหลอดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับที่บรรจุอยู่นะครับผมนี่ครับด้านท้ายนี้นะครับก็ข้างหนักมีเข็มทิศด้วยนะครับตรงนี้นะครับสามารถหมุนใช้งานได้นะครับแล้วก็นี่นะครับมีอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ในนี้นะครับก็ไม่ขออนุญาตแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะใส่กลับได้ไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับนี่ก็สวยงามเลยนะครับผมมีสปริงดันท้ายด้านในนะครับเราก็ปิดข้างนี้เข้าไปนะครับโอ้สวยงามเลยครับมีดัมโบ2รุ่นนี้เป็นงานสำเนาที่ผมมองว่าสวยและน่าใช้งานน่าเก็บสะสมมากนะครับสวยงามใช้ได้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราดูซองมีดกันบ้างนะครับในส่วนของซองมีดรุ่นนี้นะครับเป็นซองมีดสีดำนะครับผมมองว่าสวยงามดุดันและดูคลาสสิกมากนะครับสวยงามกว่าซองสีน้ำตาลนะในความคิดส่วนตัวผมนะครับนี่ครับเป็นหนังพิยูเทียมนะครับเทียบเท่าหนังแท้นะครับมีหูร้อยนะครับกว้างแบบนี้เลยนะครับสามารถสอดกับเข็มขัดเข็มขัดเส้นใหญ่เข็มขัดสนามเจ้าหน้าที่เข็มขัดยุทธวิธีทหารสามารถสอดเข้าไปได้นะครับนี่นะครับก็สวยงามครับมีการครับปั๊มตาลครับแรมโบ้เฟิร์สบัตพาร์ททูครับสวยงามครับมีการเดินตะเข็บตรงนี้มาแบบแข็งแรงสวยงามนะครับนี่ครับโอ้แข็งแรงสามารถใช้งานได้จริงนะครับมีตัวล็อกครับเป็นหมุดเป๊กกระดุมนะครับก็แข็งแรงนะครับตัวนี้ครับล็อกแน่นหนาดีนะครับซองนี้ก็แข็งหนาๆครับสามารถใช้พกเดินป่าพกใช้งานอะไรได้นะครับหรือจะเก็บสะสมก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาใส่มีดดูกันบ้างนะครับเมื่อใส่มีดแล้วครับมีดก็อยู่ในลักษณะที่สวยงามกระชับแบบนี้เลยนะครับสวยงามดุดันน่าพกน่าใช้งานเลยนะครับโหไม่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้น่าสะสมจริงๆนะครับสวยงามครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมมีดแรมโบ2รุ่นนี้ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดแรมโบ2รุ่นนี้ดูครับจะลองปาดกีกระดาษดูครับว่าความคมจะคมแค่ไหนครับลองดูกันเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับสำหรับความคมนะครับโอเคนะครับนี่ครับปาดกีดคมดีนะครับนี่ครับอีกทีนึงนะครับนี่นะครับสำหรับความคมก็ใช้ได้นะครับอาจจะไม่ถนัดเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปกันนะครับขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีดแรมโบ2รุ่นนี้นะครับมีดนี้น้องบอกใครครับก็เหมาะกับสายสะสมมีดแรมโบ้ครับสายมีดทางหามีดยุทธวิธีนะครับหรือสายเก็บของแรมโบ้ครับมีดนี้เหมาะอย่างยิ่งครับเป็นงานสำเนาที่คุณภาพดีนะครับเหมาะแก่การสะสมและสามารถใช้งานได้นะครับสนนราคาเพียง590บาทส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับซองสีดำสวยๆนี้เป็นสีดุดันคลาสสิกเลยนะครับมีลายเซ็นจอห์นแรมโบ้แบบนี้นะครับสวยงามครับมีการยิงเลเซอร์แรมโบ้เฟิร์สบัตพาร์ท2มานะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับท่านใดนะครับสนใจก็อย่าคิดนานครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อครับสามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสามารถดูช่องทางการติดต่อได้ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปเลยนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแชมป์ขายมีดก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ